หลังจากที่ออกทะเลไปหลายปีในที่สุดปู่ลิดลี่สกอตก็กลับมาท็อปฟอร์มแล้วนะครับThe Martian ครับผมสำหรับใครที่กำลังดูอยู่และคิดว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับ Interstellar หรือเปล่าบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่เกี่ยวนะครับคือไม่มีอะไรเกี่ยวกันเลยคือมันแค่บังเอิญว่ามีนักแสดง2คนเหมือนกันนั่นเองก็คือ Matt Damon และ Jessica Chastain คือเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะอย่าไปคิดว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับ Christopher Nolan อะไรงี้นะก็ขอให้รู้ไว้นะครับเผื่อใครกำลังมึนๆอยู่หนังเรื่องนี้กำกับโดยผู้กำกับริดลีย์สกอตต์ผู้ที่เรียกว่าเทพมากๆนะครับกำกับหนังดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Alien, Prometheus, Gladiator, Blade Runner อะไรเงี้ยอันนี้แค่ตัวอย่างนะถ้าจะพูดมา4เรื่องนี่ก็เจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนพอได้ยินอย่างนี้แล้วเนี่ยความหวังผมก็สูงมากเลยครับเพราะว่า1ผมชอบริดลีย์สกอตต์2มันเป็นสไตล์ที่ป่ากายเทพ3มีแมทเดมอน4บทดูน่าสนใจ5เกี่ยวกับนาซาผมเล่าได้เรื่อยๆพูดง่ายคือผมชอบอะไรแบบนี้มากๆนะครับแล้วก็เลยอยากดูถึงขนาดไปลงทุนดูไลฟ์พรีเมียร์อีเวนต์เนี่ยครับที่ทำวิดีโอล็อกให้ดูสำหรับพล็อตเรื่องของหนังเรื่องนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับภารกิจการสำรวจดาวอังคารครับคือภารกิจนี้มีคนอยู่6คนด้วยกันก็แบบกำลังทำทดลองนู่นนี่นั่นอยู่ปรากฏว่ามีพายุอะไรไม่รู้โหดมากพัดกระหน่ำเข้ามาเลยก็เรียกว่าก็เลยต้องรีบหนีกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับปรากฏว่ามันดันมีคนหนึ่งครับที่มันดันซวยครับที่ชื่อว่ามาร์ควัตนี่นำแสดงโดยมาร์ควอลเบิร์กไม่ใช่มาร์ควอลเบิร์กแมทเดมอนนะครับทีนี้พอโดนพัดไปปุ๊บก็ปิวหายไปฟิวคนอื่นก็เลยคิดว่าเฮ้ยตายแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้สนใจแล้วก็หนีไปนะครับปรากฏว่าไอ้มาร์ควัตนี่เนี่ยมันดันดวงแข็งแล้วมันดันรอดอยู่ครับแต่ปัญหาคือแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปเพราะว่าดาวดวงนี้มันก็ไม่มีอะไรให้กินถูกไหมแถมกว่าคนจะกลับมารับได้เนี่ยมันก็ต้องอีกหลายปีเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องราวการเอาชีวิตรอดบนดาวอังคารที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับในส่วนของบทของหนังเรื่องนี้นะครับผมมองว่าทำออกมาได้ครบเครื่องมากๆคือมันมีทั้งดราม่าแอคชั่นทริลเลอร์คอมเมดี้คือคอมเมดี้เนี่ยงงสุดละคือปรากฏว่าดูไปดูมาในหนังเรื่องนี้ตลกมากๆเลยนะครับคือมันมีมุกฉลาดๆอะไรไม่รู้หยอดมาตลอดทั้งเรื่องเลยมันก็แบบเฮ้ยคือตอนที่เข้าไปดูตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะเจอมุกเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็แบบมันเป็นมุกที่ขำจริงๆนะคือมันแทบไม่แปลกเลยอ่ะก็เลยเฮ้ยเจ๋งดีอ่ะพูดถึงในส่วนที่ทุกคนน่าจะอยากดูนะครับก็คือส่วนของดราม่าฉากอวกาศอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยคือมันมีการบาลานซ์ในส่วนต่างๆของเนื้อเรื่องได้ดีมากครับคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเรากำลังดูหนังดราม่าที่แบบโอ้ดูแล้วแบบโอ้หมดเรี่ยวหมดแรงไม่เหลือแล้วความหวังชีวิตอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แบบนั้นเป็นหนังแอคชั่นเหรอก็ไม่ใช่ครับคือมันก็ไม่ได้มีฉากแบบตูมตามอะไรให้เราได้ดูอะไรขนาดนั้นคือมันเหมือนเป็นหนังเอาชีวิตรอดคือมันเป็นหนังที่แบบให้ความหวังกับผู้คนมากๆเลยนะครับมันเป็นด้านดีๆของหนังสไตล์นี้ครับคือเราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนะครับในส่วนของการแสดงนะครับโอ้โหผมมองว่าระดับ A list ทั้งนั้นถ้าเกิดใครไปดูรายชื่อนะนี่ผมจะลองพูดให้ฟังบางคนนะครับก็อย่างเช่นเริ่มใช่ไหม Matt Damon Jessica Chastain Kate Mara Chiwetel Ejiofor Jeff DanielsSebastian Stan Michael Peña ไม่รู้เลยนะครับว่าได้เล่นหนังเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าเฮ้ยทำได้ดีมากคือเนี่ยนี่พูดไป7คนนี่ก็ดังๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายคนเลยที่ผมนึกไม่ออกตอนนี้แต่ว่าอยู่ในหนังเรื่องนี้แล้วก็ทำได้ดีทุกคนมันแน่นอนอยู่แล้วว่าคนที่เด่นที่สุดย่อมต้องเป็น Matt Damon นะครับคือเล่นอยู่คนเดียวประมาณ 50% ของหนังเรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังแต่อย่างใดคือเล่นออกมาแสดงอารมณ์การกระทำทุกอย่างออกมาดูเรียลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเอาไป2นิ้วโป้งครับสุดยอดมากพูดถึงในส่วนของด้านเทคนิคนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องขอยกย่องฝ่าย Visual Effect ก่อนเลยฝ่ายที่ทำ CGI เนี่ยนะคือเราทุกคนก็น่าจะพอเดาได้แล้วนะครับว่าหนังที่สร้างโดย Ridley Scott เนี่ยงานทางด้านภาพมันดีอยู่แล้วแหละและหนังเรื่องนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นนะครับคือเจ๋งมากๆที่อยากจะพูดให้ฟังเนี่ยก็คือมันดีถึงระดับที่ว่าเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงนะครับคือ
ทั้งสภาพแวดล้อมทั้งอะไรต่างๆที่อยู่ในหนังตอนที่ตัวละครของแมทเดมอนอยู่ที่ดาวอังคารเนี่ยนะคือมันดูสมจริงมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าวะคืออันนี้มันเหมือนถ่ายจากสถานที่จริงเลยนะอะไรเงี้ยคือมันดีในระดับนั้นเลยครับงานด้านภาพนี่ผมเรียกว่าสุดยอดมากๆในด้านของซาวด์แทร็กอันเนี้ยผิดคาดที่สุดละในหนังเรื่องนี้ก็คือมันให้อารมณ์คล้ายๆกับ Guardians of the Galaxy อะครับคือพ่วงกับ Ridley Scott เนี่ยเลือกใช้เพลงเก่าๆเพลงฮิปๆเกียนๆเอามาใส่ในหนังเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เราได้เนี่ยมันก็เลยดูแบบดูฮึกเขิมดูสนุกสนานดูล่าเริงคือดูแล้วไม่ได้แบบห่อเหี่ยวแบบจะตายแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แบบนั้นคือดูแล้วรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยรู้สึกเอาใจช่วยตัวละครอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นข้อดีนะครับคือถามว่ามันมีจุดที่เครียดไหมมันมีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าดนตรีเนี่ยมันมาช่วยทำให้อารมณ์ในการดูของเราเนี่ยมันดูสนุกดูอินในทางที่ดีมากขึ้นนะครับโอเคครับอวยมาเยอะชมมาเยอะแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าหนังเรื่องนี้จะไม่มีปัญหาเลยนะครับข้อเสียมันก็มีอยู่อย่างที่ผมรู้สึกเลยก็คือหนังเนี่ยนะมันจะเริ่มต้นมาแบบเป็นสเต็ปที่ค่อนข้างตายตัวครับคือมันจะแบบจังหวะมันจะเป็นแบบประมาณแบบตึ๊ก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 อะไรเงี้ยแล้วพอถึงจุดนึงในหนังเนี่ยมันเหมือนมันกระโดดฟุบแบบหายไปแบบเฮ้ยตอนดูนี่คือแบบผมแบบฮะ คือมันข้ามไปเยอะมากครับข้ามจนแบบเฮ้ยเราจำเป็นต้องข้ามไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอแล้วระหว่างทางนั้นมันมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆครับนิดเดียวเพียงแต่มันรู้สึกว่ามันขัดอะครับเพราะว่าระหว่างก่อนหน้านั้นอะเราดูเป็นสเต็ปมาเรื่อยๆไงแล้วอยู่ดีมันกระโดดข้ามไปไกลมากก็เลยมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อย่างนี้สรุปแล้วในภาพรวมหนังเรื่อง The Martian นะครับเป็นการกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งของปู่ Ridley Scottที่เรียกว่าทำออกมาได้ดีมากทั้งด้านของบทการแสดงงานทางด้านเทคนิคต่างๆการถ่ายภาพซาวด์แทร็กอะไรเนี่ยดีหมดเลยจะมีปัญหานิดหน่อยก็คือตรงส่วนของจังหวะการเล่าเรื่องที่อาจมีโดดๆไปบ้างในช่วงบางช่วงนะครับของหนังก็เพราะฉะนั้นผมจะขอบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้สำหรับผมแล้วดูกี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อแน่นอนคือดูซ้ำได้เรื่อยๆนะครับนี่ผมก็อยากไปดูอีกรอบด้วยซ้ำแต่ว่าไม่มีตังค์แล้วครับก็ต้องทนรอไปก่อนนะฮะก็แนะนำให้ทุกคนไปเช็คดูนะครับลองไปดูไม่แน่ใจว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงแต่ว่าให้ลองไปดูสักครั้งอ่ะผมว่าดูในโรงน่าจะดีกว่าเยอะเลยนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ใน Facebook ใน Description Box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน